ับสนุนความบันเทิงโดยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ด้วยกันกับเรา2คนค่ะในรายการบันเทิง Today นั่นเองค่ะมาที่ข่าวต่อไปดีกว่าข่าวนี้ต้องบอกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนตื่นเต้นมากอะไรบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้เขาไปออกอีเวนต์ครั้งแรกในรอบโอ้โหนานมากนักข่าวนี่แห่แหนนะจ๊ะต้องเรียกว่าแห่แหนไปที่งานนี้นะคะหนุ่มพอสรันค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไงแต่จริงๆแล้วช่วงนี้หลายคนก็บอกเลยนะว่าพี่พอสคะทำไมช่วงนี้ดูอวบอั่นขึ้นเยอะเลยแหมก็ไม่สบายนอนอยู่บนเตียงนะคะแต่ก็ยังหล่ออย่างงี้แต่ก็ยังหล่อแต่ก็ยังหล่อยังไงมันมีประเด็นอะไรที่หลายคนสงสัยคือพอสเองเนี่ยมี2ประเด็นประเด็นแรกหลายๆคนอยากจะรู้เรื่องของเนี่ยอุบัติเหตุว่าตอนนี้สุขภาพร่างกายเนี่ยคือเหมือนกับฟื้นตัวดีอย่างเต็มที่หรือยังพร้อมกลับมาลุยงานหรือยังหรือว่าเอ้ยมาแค่ได้รับอีเวนต์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นสามารถแบบอุ๊ยรับละครบู๊ได้เหมือนเดิมไหมอะไรอย่างงี้อันนี้ต้องไปถามกันแต่อีกหนึ่งประเด็นแซ่บเหมือนกันพี่อู๋ยังไงคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าทางด้านพอสเนี่ยกับเพื่อนสนิทเขาก็คือทางด้านของสาวกิฟต์ใช่มั้ยที่เขามีเรื่องกันแต่เดี๋ยวนะมันมีกระแสอันนึงคุณผู้ชมที่หลายคนอยากรู้เหมือนกันที่ครั้งนึงเนี่ยพอสเคยมีการโพสต์ข้อความนึงประมาณว่าเหมือนกับหยุดสร้างภาพหรือไม่ชอบคนสร้างภาพอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับการสร้างภาพไงก็เลยคิดว่าเน็บใครหรือเปล่าหลายคนก็นึกว่าเป็นการเน็บกิฟต์ไม้คู่กรณีในตอนนั้นใช่แล้วคือเรื่องของเรื่องทางด้านของพอสเนี่ยเคยเหมือนกับไปสนิทสนมกับน้องเกรซก็คือน้องของสาวกิฟต์และคราวนี้เนี่ยคือทางพี่สาวเนาะก็ห่วงน้องสาวไงมีเรื่องกันก็เลยทะเลาะกันไม่คุยกันเลยทีเดียวแต่ว่าพอหลังจากที่ทางด้านของพอสเองเข้าโรงพยาบาลเกิดอุบัติเหตุไปเนี่ยสาวกิฟต์กับน้องก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเขาก็เลยว่ากันว่าเอ๊ะมีการเคลียร์กันแล้วหรือเปล่าเรื่องราวยังไงหรือว่ายังทะเลาะกันเหมือนเดิมก็ต้องให้หนุ่มพอสเขาอัปเดตแม้เรื่องนี้เพราะเราก็ไม่รู้จริงๆเราก็อยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยเคลียร์กันแล้วหรือยังไม่แล้วเราอยากรู้มากกว่านั้นนะเราอยากรู้ว่าเขาอะสรุปแล้วยังคุยยังสนิทยังแบบเอ๊ะอะไรยังไงกับน้องสาวเขาอยู่ไหมไม่รอช้าไหมไปฟังเลยไหมไปฟังดีกว่าไหมคุณผู้ชมไปฟังกันเลยค่ะตอนนี้ก็ไอ้เรื่องภายในก็มีนิดหน่อยครับไอ้พวกมันจะมีอวัยวะที่ช้ำข้างในแต่ตอนนี้หายหมดแล้วเหลือกระดูกเพราะกระดูกมันหักเยอะใช่ไอ้ที่ช้ำมันดีขึ้นเหลือแค่กระดูกที่มันยังไม่บวมยังสมานไม่เต็มร้อยฮะเพราะว่านี่มันเพิ่งผ่านประมาณเดือนนึงหมอเขาบอกประมาณ3เดือนหมอสั่งห้ามอะไรเป็นพิเศษห้ามออกกำลังกายหนักครับแล้วก็อย่าใช้ร่างกายหนักแบบว่าเดินหรืออะไรเยอะๆผอมลงเลยครับเพราะไม่ค่อยได้กินข้าวครับตอนนี้เหลือ76ฮะ75 76จาก80ประมาณ4 โลเข็ดไม่กับการขับบิ๊กไบค์เข็ดไหมก็เข็ดครับนิดนึงครับแต่ปกติมันไม่ค่อยได้ขี่อยู่แล้วไงพ่อจ๋าถามเรื่องข่าวแล้วกันตอนที่เราป่วยอยู่กีบอลลิงกับบูมไปเยี่ยมใช่ไหมครับไปเยี่ยมครับหลังจากนั้นเราก็ขึ้น IG พูดตามตรงนะครับนี่ไม่ได้โกหกเลยนะครับมันผมจำไม่ได้ครับเมามอร์ฟีนหลายคนก็เลยโยงไปทางเขาเพราะว่าเขาเพิ่งไปเยี่ยมแล้วเราก็ขึ้นไอจีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับตอนนี้คุยกันแล้วครับไม่เกี่ยวตอนนั้นเราโมโหใครเป็นพิเศษนะครับตอนนั้นถึงขึ้นจำไม่ได้จำไม่ค่อยได้ฮะงงๆแต่ไม่ได้จะโมไม่อะไรขนาดนั้นหรอกครับผมว่าแต่เมื่อกี้บอกว่าคุยกันแล้วคือเคลียร์กันทุกเรื่องยังไงบ้างก็เจอมาแล้วครับเจอกิฟต์แล้วคุยแล้วเจอแล้วเคลียร์กันยังไงอะไรยังไงบ้างเคลียร์อะไรยังไงก็บ้างครับผมตอนเข้าไปคุยกับกิฟต์ยังไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องน้องเท่าไหร่ฮะส่วนใหญ่บางทีคุยกับเรื่องที่ผิดใจกันมากกว่าฮะน้องฮะก็ยังคุยกันนะฮะก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันไปก่อนยังข่าวว่าน้องดูใจกันเหมือนเดิมมั้ยคะก็ยังเหมือนเดิมครับแต่เห็นว่ามีข่าวว่าน้องกลับไปหาแฟนเก่าอะไรจริงอันนี้ไม่ทราบเลยไม่ได้คุยถึงลึกถึงขั้นนั้นฮะมีกระแสข่าวว่าวันที่เราประสบอุบัติเหตุเองอ่ะตัวน้องเกรซเองก็อยู่ในทริปนั้นด้วยไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่ได้ไปพร้อมถ่ายละครตอนไหนยังไงครับละครพร้อมถ่ายครับแต่ว่าถ่ายซีนบูไม่ได้แต่คงไม่ถึงขั้นจะมีการถอนตัวเปลี่ยนตัวถอนไม่ทันโอ้โหถ้าถอนนี่ยากเลยนะฮะผมต้องถ่ายใหม่มาเลยนะครับเพราะผมถ่ายไปน่าจะ 50% แล้วครับว่าสาวคนนี้ยิ่งโสดก็ยิ่งเนื้อหอมมีหนุ่มๆรุมขายขนมจีบกันทั่วเมือง wow. สาวคนที่ว่านี้ก็คือสาวเกรซกานกาวนั่นเองค่ะมีโอกาสเจอตัวทั้งทีนักข่าวของเราก็เลยต้องถามถึงสถานะหัวใจของสาวเกรซว่าตอนนี้มีหนุ่มคนไหนมาดูแลหัวใจแล้วหรือเปล่าเจ้าตัวบอกเลยว่าตอนนี้ขอเดินหน้าทำในสิ่งที่ตัวเองรักส่วนเรื่องหัวใจที่หลายคนอยากรู้เธอเล่าให้ฟังว่านะตอนนี้ก็เรื่อยๆและไม่อยากรีบส่วนกระแสที่หลายคนเมากันว่ายิ่งโสดยิ่งเนื้อหอมและเรตติ้งดีนั้นสาวเกรซบอกเลยว่าไม่จริงเพราะตอนนี้เธอก็ยังไม่มีใครมาดามหัวใจและกับอดี
ีตหวานใจอย่างหนุ่มก้องกระดุ่นก็มีคุยกันบ้างในฐานะพี่น้องแถมเธอยังย้ำชัดเจนเลยว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมมีใครนั่นเองค่ะไม่รู้ว่าปากแข็งทั้งคู่หรือเป็นเรื่องจริงสำหรับคู่ของหนุ่มเพชรกฤตและสาวปรางกัณรันหลายคนลุ้นให้คู่นี้เลิฟกันนอกจอจริงๆแต่พอไปถามหนุ่มเพชรเจ้าตัวกลับบอกว่าสถานะความสัมพันธ์กับสาวปรางเป็นแค่เพื่อนกันท้าเผื่อทั้งหลายเลยอยากรู้ว่าอนาคตจะมีโอกาสพัฒนาไหมฝ่ายชายบอกเลยว่าตัวเองก็ไม่รู้อนาคตเหมือนกันส่วนกระแสที่แฟนคลับช่วยกันลุ้นและเชียร์ให้จิ้นกันนั้นหนุ่มเพชรบอกเลยว่ายินดีให้แฟนๆได้จิ้นกันเต็มที่พร้อมทิ้งท้ายให้สาวๆแอบฟินไปตามๆกันเพราะเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้สถานะของตัวเองยืนยันเลยว่าโสดหากยังไม่แต่งงานแรกๆก็พอจะเข้าใจนะคะแต่ประโยคทิ้งท้ายนี่สิโสดแต่ไม่สนิทหรือเปล่าจ๊ะหนุ่มเพชรในวันนี้ขอบคุณด้วยสำหรับน้องเมทัลนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะวันนี้เราถึงท้ายไปด้วยมิวสิกวิดีโอดีไหมพี่อูดีค่ะไปเต้นสนุกๆกันเลยนะคะกับเพลงนี้ค่ะเพลงฟริ้งฟริ้ง